ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่24 มีนาคม 2567โดยชายบัวครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงบ่ายโมงประมันเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้ภาพประวัติศาสตร์เลยนะสองกัปตันต่างทีมแต่ว่าหัวใจเดียวกันนะโดยการนี้ทางด้านของสิทธิ์พี่แล้วก็สิทธิ์น้องนะฮะถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์สำหรับ2ทีมกัปตันทีมเกาหลีใต้แล้วก็ไทยที่เตะฟุตบอลทำให้พวกเขาได้มาเจอกันสำหรับ2กัปตันทีมที่ถูกสร้างโดยโค้ชคนเดียวกันอย่างอังเก้บอสเทโกกูมาเจอกันครั้งแรกในการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดล่าสุดที่ผ่านมาที่สนามโซเวอร์คัพสเตเดียมก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะจบด้วยผลเสมอกันไป1-1ในครั้งนี้ซึ่งธีรธรบุญมาทันนั้นร่วมสร้างความสำเร็จกับทางด้านของอังเก้ปอสเซโกกูในการพาทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสผงาดคว้าแชมป์เจลีกลีกสุดทางญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีเมื่อปี2019และตอนนี้อังเก้ปอสเซโกกูเองนั้นกำลังร่วมสร้างความสำเร็จกับทางด้านของซนเฮงมินกับสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์บนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษและก็2กัปตันทีมจะพบกันอีกครั้งในวันที่16มีนาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในครั้งนี้นั่นเองครับโอ้โหเป็นได้ว่างานนี้เป็นอะไรที่ไม่นึกไม่ฝันว่า2คนนี้จะได้มาเจอกันนะครับสิทธิ์พี่กับสิทธิ์น้องของอังเก้ปอสเซโกกูเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงช่องทางถ่ายทอดสดวันนี้ทีมชาติไทยพบทีมชาติออสเตรเลียโดยฟุตซอลไทยวาง3เก๋าจิรวัฒน์อภิวัฒน์แล้วก็สุภวุฒิบูศึกฟุตซอลรูชออสเตรเลียมีทีเด็ดจะวางทางเซอร์วิสอาร์เดเวอรี่หน้าเป้าเข้าฝักล่าประตูเปิดหัว NSDF ไทยพบออสเตรเลียในศึก NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024ในวันนี้นะฮะเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook แล้วก็ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์ในครั้งนี้นะณสนามยินเดเซียมสนามกีฬากลางอบจ.นนทบุรีวัดดอนวัดโบสถ์ดอนพรมบอกได้เลยนะว่างานนี้เข้าชมฟรีโดยผลงานการพบกันล่าสุดนะฮะฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2016ที่ประเทศอุซเบกิสถานไทยชนะไป6-1ในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยผลงานท่านัดหลังสุดของทางทีมชาติไทยชนะไป4แพ้ไป1ก็จะมีชนะฮ่องกงไป6-0ชนะจีนไป5-1แพ้เช็กไป5-6ชนะอัฟกานิสถานนะฮะไป5-1และก็ชนะหมู่เกาะซาลามอนไป10-1ส่วนผลงานท่านัดหลังสุดของทีมชาติออสเตรเลียชนะไป4แพ้ไป1คือชนะหมู่เกาะซาลามอน8-2ชนะหมู่เกาะซาลามอน6-2ชนะหมู่เกาะซาลามอน2-1แพ้ญี่ปุ่น0-4และก็ชนะไต้หวันไป3-2ในครั้งนี้เป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันครับว่าศึกฟุตซอลเอเชียนั้นจะเป็นเช่นไรยังไงก็ฝากไปให้กำลังใจและไปเชียร์ฟุตซอลทีมชาติไทยของเรากันด้วยครับย้ำกันอีกครั้งนะฮะเข้าชมฟรีเวลา 19:30 น.เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับอะไรยังไงโค้ชวราเปิดใจหมดเปลือกสาเหตุที่ทีมชาติไทยเอาชนะจอร์แดนไม่ได้ในครั้งนี้โดยอิสระศรีโทโรให้สัมภาษณ์หลังจบเกม WAFF U23 ปีนัดที่2ซึ่งงานนี้อิสระศรีโทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุด U23 ปีให้สัมภาษณ์นะฮะหลังจบเกม WAFF U23 ปีนัดที่2ในครั้งนี้ซึ่งสำหรับเกมนัดที่2ทีมชาติไทยพ่ายต่อจอร์แดนไป1-3แบบน่าเจ็บใจโดยช่วงแรกเราทำได้ไม่ดีพอโดยเฉพาะศักยภาพของผู้เล่นรวมไปถึงวิธีการเล่นที่ยังเป็นรองค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าน้องๆก็พยายามทำตามเทคนิคที่ซ้อมกันมาครึ่งหลังมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งทำให้เกมนั้นดีขึ้นมาตามตำลำดับในครั้งนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจที่นักเตะตัวหลักหลายคนลงมาแล้วสามารถเปลี่ยนเกมให้ไหลลื่นได้และก็สามารถสร้างโอกาสในการยิงประตูได้อีกด้วยเราอยากจะใช้งานนักเตะให้ครบทุกคนในรายการนี้เพื่อที่ว่าเรานั้นจะไม่ได้นักเตะตัวหลักกลับมาภายหลังจากที่ต้องใช้ผู้เล่นชุดนี้ทำให้เราเองนั้นก็ต้องดูผู้เล่นทั้งหมดให้ชัดเจนนะว่ายังคงมีข้อบกพร่องตรงไหนซึ่งยังคงมีความห่างชั้นพอสมควรก็ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปเรามีโอกาสในการลุ้นยิงประตูในช่วงครึ่งหลังแต่ก็ยังไม่เด็ดขาดนะต้องรอดูในอีกนัดที่3ซึ่งจะได้ผู้เล่นที่มีศักยภาพในเกมรุกที่ดีได้เล่นร่วมกันทั้งหมดก็ต้องดูว่าเกมรุกของเรานั้นจะดีขึ้นมามากแค่ไหนนัดต่อไปเราก็จะจัดผู้เล่นทำผลงานได้ดีที่สุดนะฮะจากนัดแรกและนัดที่2ลงไปเล่นรวมถึงผู้เล่นที่ยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามผสมกันไปเชื่อได้เลยนะว่าเกมจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเกมนี้ในครึ่งหลังเราได้เปลี่ยนผู้เล่นที่จะใช้ในการเล่นเกมนี้ที่ลงไปด้วยนะครับก็ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนสู้ได้อย่างเต็มที่บางครั้งก็อาจจะต้องเจองานที่ยากแต่ว่าสู้ไม่ถอยนะโด
ยทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีจะต้องแข่งขันนัดชิงอันดับที่7พบกับทาง UAE ที่สนามปรินซ์อับดุลราบินราจาบราวีในวันที่17มีนาคมเวลา 24:00 นตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็ BT Sport ในครั้งนี้นะเป็นแน่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาจยังไงงานนี้แลกโค้ชกันไหมเช็คคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นหลังโค้ชอิชิอิพาทีมชาติไทยบุกไปเสมอที่เกาหลีใต้ในครั้งนี้นั่นเองนะโดยงานนี้ทางด้านของทางโลกออนไลน์ญี่ปุ่นตื่นเต้นนะฮะหลังเห็นโค้ชมาสดาอิชิอิทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาทัพช้างศึกทีมชาติไทยบุกเสมอเกาหลีใต้ถึงถิ่นไป1-1ในเกมคัดบอลโลกโซนเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยแฟนบอลชาวญี่ปุ่นในโลกออนไลน์เองนอกจากพวกเขาจะติดตามผลงานการแข่งขันของทีมชาติตัวเองแล้วอีกหนึ่งทีมที่ดูแล้วจะเป็นที่น่าสนใจของแฟนบอลชาวอาทิตย์อุทัยไม่น้อยคงจะหนีไม่พ้นนะฮะทางด้านของชักช้างศึกทีมชาติไทยที่มีโค้ชทางด้านของมาสดาอิชิอิเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนในครั้งนี้โดยทางด้านของหลังจากที่ทางด้านอิชิอินะฮะทำผลงานยอดเยี่ยมพาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบศึกเอเชียนคัพเมื่อต้นปีก็ดูเหมือนว่าแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นก็ติดตามผลงานของช้างศึกเพิ่มไม่น้อยนะฮะและหลังจากที่โค้ชแดนประดิษฐ์สามารถพาแข้งชาวสยามบุกตามเสมอเกาหลีใต้ได้ถึงถิ่นโซเวอร์คัพสเตเดียมก็ทำให้แฟนบอลญี่ปุ่นเซอร์ไพรส์ไม่น้อยรวมไปถึงคอมเมนต์ชื่นชมโค้ชอิชิอิและก็ทีมชาติไทยกันอย่างล้นหลามดังต่อไปนี้คอมเมนต์แรกก็บอกว่าแม้ว่าพวกเขาจะแพ้ญี่ปุ่นไป5-0พวกเขาก็ยังดูดีแต่นั้นทีมไทยจึงแข็งแกร่งขึ้นจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเชื่อมั่นในโค้ชอิชิอิและก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดต่อไปให้จงได้คอมเมนต์ต่อมาทีมชาติไทยและโค้ชอิชิอิทำได้อย่างแน่นอนนะคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปสงกรสินดูแล้วมีความสุขเราก็สุขไปด้วยคอมเมนต์ต่อมาคุณอิชิอิจะทำงานหนักและกลับมาญี่ปุ่นอย่างมีความสามารถมากยิ่งขึ้นนะคอมเมนต์ต่อมามาสจันจริงๆอยากจะให้ไทยผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ2เป็นกำลังใจให้ครับคอมเมนต์ต่อมาฉันจะยกโมริยาสุให้แล้วช่วยยกโค้ชอิชิอิให้กับทางทีมชาติญี่ปุ่นหน่อยจะได้ไหมคอมเมนต์ต่อมาตอบกลับข้างบนสักหน่อยทุกคนก็คิดแบบนั้นเช่นกันนะคอมเมนต์ต่อมาอีกนะฮะก็บอกว่าฉันก็คงคิดจะดีกว่าถ้านำโค้ชที่มีประวัติผลงานในต่างประเทศเข้ามามากกว่าโค้ชอิชิอินะคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยคงตอบเราไม่ต้องการคุณคอมเมนต์ต่อมาผมคงบ้าไปแล้วถ้าเวนเกอร์หรือว่าคล็อปมาที่นี่แต่ผมไม่มีเงินดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าประเทศไทยทำได้ดีจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปสงกรานต์สินก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันคอมเมนต์ต่อมาทั้งนิชิโนซังและก็อิชิอิซังก็มีประสบการณ์ในการเจอกับแชมป์ยุโรปที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่ตอนที่เข้าคุมสโมสรเขายังเป็นโค้ชที่ดีในประเทศไทยและต่อไปอาจจะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของญี่ปุ่นก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อมาเป็นเรื่องที่ดีที่บอลไทยจะมีนักเตะแบบชนาธิปสงกรานต์สินเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นแล้วฉันมีความสุขกับชัยชนะของญี่ปุ่นแต่ก็ดีใจในชัยชนะของไทยที่นำทัพมาโดยอิชิอิด้วยเช่นเดียวกันคอมเมนต์ต่อมาโปรดมอบโค้ชอิชิอิให้กับญี่ปุ่นหลังฟุตบอลโลกจบลงจะได้ไหมคอมเมนต์ต่อมาเฮ้ยอิชิอิอาจจะดีกว่าโมริยาสึเป็นอย่างมากก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อมาถ้าทีมชาติญี่ปุ่นได้เจอกับไทยตอนนี้ผมคิดว่าญี่ปุ่นคงตกอยู่อันตรายเช่นเดียวกันคอมเมนต์ต่อมาไทยที่มีการป้องกันที่แข็งแกร่งและการโจมตีที่รวดเร็วสู้กับเกาหลีใต้ที่บุกทะลวงอยู่ฝั่งเดียวในครั้งนี้จริงหรือเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาโอโฮตอิชิอิทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายระหว่างที่เขาอยู่ที่คาชิมะแอดเรอร์ทีมญี่ปุ่นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลสโมสรโลกแถมมีโอกาสที่พวกเขาจะชนะเรอัลได้อีกขอให้ประเทศไทยโชคดีครับพออิชิอิและกัมพูชาทีมกัมพูชาก็จะมีทางด้านโค้ชฮอนดานั่นไงและคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่าฉันรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะดูทีมชาติจนกว่าบริจสึจะลาออกไปตอนนี้มันสายเกินไปแล้วนี่นะผมก็เป็นส่วนหนึ่งของคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นนะฮะที่คอมเมนต์กันมาถล่มทลายเลยว่าอยากจะได้ตัวทางด้านของอิชิอิคนนี้กลับไปร่วมกับทางด้านของทางทีมชาติญี่ปุ่นมากกว่าที่มีอยู่กับทางด้านของบริจสึซะอีกนะโอ้โหเป็นไงบ้างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นข่าวช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่24มีนาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ